วันนี้นะคะเราจะพาออกมาชมนอกสถานที่กันซึ่งเราก็จะร่วมกับแบรนด์มิรากิค่ะที่ขายจำหน่ายผ้านะคะวันนี้แบรนด์มิรากิก็จะมีตัวอย่างผ้ามากมายมาให้ชมกันค่ะส่วนทางด้านของมุงกาเองนะคะจะเป็นอยู่ช่วงตรงโต๊ะนี้อ่ะฮะเราก็จะมีหุ่นเดปปิ้งของวันนี้เอามาโชว์กันค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะของบุงกะค่ะเราจะชวนมาทำกิจกรรมแพทเทิร์น DIY ค่ะจะเป็นเสื้อกิโมโนเคปนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำลังตัดเย็บกันอยู่ค่ะเราก็จะมาชมกันว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ละคนสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่ากิโมโนเคปที่เราสอนวันนี้หน้าตามันเป็นยังไงก็นี่เลยค่ะจะเป็นกิโมโนนะคะที่เราพบเห็นได้ทั่วไปที่คนญี่ปุ่นชอบใส่กันนะคะก็สามารถมีเชือกผูกเอวหรือว่าเราจะถอดแล้วทำเป็นเสื้อคลุมใส่ก็ได้ค่ะซึ่งด้านหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนกันค่ะพาไปดูบรรยากาศกันว่าทำอะไรกันอยู่นะคะและอันนี้นะคะก็คือเสื้อที่พอใส่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับคุณครูผู้ช่วยของกิจกรรมนี้กันนะคะว่าสอนอะไรกันยังไงบ้างค่ะมาด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีครับวันนี้สอนอะไรคะวันนี้เรามาทำเสื้อง่ายๆเหมือนพวกกิโมโนยูกะตะอะไรเงี้ยมาไว้ใส่เสื้อคลุมลำลองทั่วไปอะไรเงี้ยวันสบายๆนะครับนี่อยู่ขั้นตอนไหนกันแล้วคะตอนนี้กำลังเย็บข้างตัวกับใต้ท้องแขนนะครับอันนี้คุณป้าเขามีน่าจะมีพื้นฐานมาแล้วก็เลยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยยากสอนไม่ค่อยยากนะครับสอนง่ายได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานเบสิกมากคือเย็บเส้นตรงถ้ามีใจรักเราค่อยๆทำก็เสร็จนะครับอันนี้เห็นนั้นมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าเย็บเมื่อเช้าก็ตัวหนึ่งตอนนี้ก็ตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นผ้าสีเหลืองจะเหมือนออกมาแล้วมันจะเหมือนกับที่ใส่อยู่เลยนะคะพอดีเดินผ่านตรงสยามสาสกีด้านบนแล้วก็แบบสะดุดชุดยูกะตะชุดเนี้ยค่ะใช่เราก็เลยเข้าไปถามพอดีคุณอ้อที่อยู่ข้างบนเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปตัดแล้วก็มีแบบในหุ่นให้ดูค่ะเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรกับญี่ปุ่นยูกะตะก็เคยฝันว่าอยากตัดเองอะไรเองแต่พอมีเวิร์กช็อปก็เลยไม่ลังเลเลยค่ะที่จะแบบสมัครอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเมื่อเช้ายังลุ้นค่ะคือแบบกลัวผิดกลัวถูกแต่พอแบบเหมือนสตาฟอาจารย์ใจดีมากๆก็เซนเซอย่างเงี้ยแนะนำดีมากพอมาตอนบ่ายก็เฉลียวเลยค่ะตอนแรกทางเราบอกว่าเซนเซเป็นญี่ปุ่นกังวลไหมกลัวฟังไม่รู้เรื่องไหมหรือว่าแบบคิดว่ายังไงครับกลัวฟังไม่รู้เรื่องตอนแรกคือแบบบอกว่าเป็นเซนเซญี่ปุ่นมาแล้วแบบเฮ้ยเขาน่าจะมีล่ามมั้งแต่จริงพอแบบมาเซอร์ไพรส์มากตอนที่เซนเซบอกว่าพูดไทยได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องน่ารักเซนเซน่ารักค่ะเห็นคุณพี่ท่านนี้คล่องมากเย็บเองอยู่คนเดียวมีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วไหมคะเย็บจากเป็นค่ะ oh. เย็บจากเป็นแล้วพออะไรถึงมาสนใจกิจกรรมคะวันนั้นขึ้นไปที่เมลากิค่ะนะคะแล้วก็ไปเห็นเขาจะสอนกิโมโนคือจริงๆเป็นคนที่ชอบงานผ้างานคราฟอะไรที่ทำด้วยผ้าชอบอยู่แล้วก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ยากในเวลาสั้นๆนะคะก็เลยไปลองดูคือมันน่าสนใจตรงที่เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมแล้วก็เป็นผ้าญี่ปุ่นคือชอบอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นมันน่ารักไงก็เลยสนใจแล้วก็เลยอยากจะเรียนรู้ค่ะแล้วก็เห็นว่าราคาก็พอกับอีเวนท์ที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองดูค่ะซึ่งได้ลายผ้าสวยๆอย่างนี้กลับไปด้วยเนาะก็จะได้เย็บตัดเย็บผลงานจริงแล้วก็ได้ผลงานกลับไปเป็นของตัวเองเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันที่บูธของเมดากิค่ะที่มาออกงานกันที่สยามทาคาชิมาย่าในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูว่าทางเมดากิเนี่ยเขาจะเตรียมอะไรมาบ้างสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอปอว่าเมกิสวัสดีนะคะวันนี้ทางเมกิจัดเตรียมอะไรมาสำหรับงานนี้บ้างคะค่ะสำหรับงานนี้ก็จัดมาพิเศษโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับห้างสยามทาคาชิมาย่านะคะเป็นกิจกรรมที่เรานะคะจัดร่วมกับโรงเรียนบุญกะแฟชั่นสกูลนะคะแล้วก็จากบราเดอร์ไทยแลนด์ค่ะโดยวันนี้ในส่วนของเมกินะคะ
ก็จะเตรียมผ้าญี่ปุ่นค่ะเข้ามาอย่างหลากหลายเนื้อผ้ามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอตตอน 100% คอตตอนผสมลินินค่ะหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อชิริเมนดั้งเดิมของทางญี่ปุ่นก็มีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าใครชอบสินค้ากระตุกกระติกเนาะก็จะมีเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็ปลอกหมอนค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตพาไปดูพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางด้านหน้านะคะทางด้านนี้จะเป็นฟุโรชิกิค่ะซึ่งอันนี้ก็ใกล้จะเข้าเทศกาลปีใหม่ของเราเลยเนาะก็จะเป็นฟุโรชิกิเป็นผ้าสำหรับห่อของขวัญค่ะที่ชาวญี่ปุ่นก็จะนิยมใช้กันค่ะในส่วนตรงนี้ทางเมซากิก็มีจัดจำหน่ายด้วยหรือว่าถ้าใครซื้อไปแล้วห่อไม่เป็นทางเจ้าหน้าที่เราก็มีห่อให้ด้วยค่ะใช่แล้วก็จะมีพวกกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ๆค่ะจะเป็นไดมอนด์แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้แบบใหม่ล่าสุดเลยคุณน้ำตาลองดูได้ว่าแบบกระทัดรัดสีสันแบบน่ารักมากต้องมีกันสักใบนะคะอันนี้ความพิเศษคือใช้ได้2ด้านด้วยนะคะอันนี้มีข้างในด้วยเก๋มากถูกต้องแล้วลายแบบว่าหวานมากใช่ค่ะถูกต้องเลยโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วกิจกรรมทางด้านข้างหลังนี่ให้เล่าหน่อยว่าเป็นมายังไงได้เลยค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะก็เกริ่นก่อนว่าทางเมซากิเนี่ยได้มีการร่วมมือกับทางสยามทาคาชิมาย่าเนาะคิดกิจกรรมขึ้นมาทีนี้เราก็จะทำยังไงให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีความดึงดูดซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักน่ารักอย่างทางโรงเรียนบุญกะเนาะเราก็เลยอาเชิญทางโรงเรียนบุญกะแล้วก็ทางจากบาร์เดอร์ค่ะร่วมเข้ามาทำกิจกรรมในส่วนตรงนี้ร่วมกันค่ะซึ่งเป็นคลาสที่พิเศษมากๆเลยค่ะโดยได้เซนเซนคามาสโกะมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะเพื่อมาสอนคลาสนี้ให้เราเลยถ้าอย่างหุ่นตรงนี้นะคะที่โชว์อยู่คุ้นๆมากใช่ผ้าของทางเมซากิไหมคะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเป็นผ้าของเมซากิเองซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้การเดฟฟิ้งหุ่นของบุญกะก็คือว่าช่วยส่งเสริมความแบบสวยของหุ่นตรงนี้มากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจคลาสก็ทางโรงเรียนมีสอนนะคะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ติดต่อกับแอดมินทางบุญกะได้เลยนะคะสำหรับใครอยากทำชุดสวยๆอย่างนี้ค่ะซึ่งก็สามารถซื้อผ้ากับทางเมซากิแล้วก็เอามาเรียนที่บุญกะได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วกิจกรรมถัดไปนะคะที่ทางโรงเรียนมุงกัดจัดขึ้นก็คือกิจกรรมแพทเทิร์นเมจิกนะคะเรียนวันเดย์กับทางมุงกะนะคะซึ่งอันนี้เซนเซมาซาโกะก็จะสอนกันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเรียนเทคนิคการทำตัวที่เป็นดอกกุหลาบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเทคนิคการเย็บที่เป็นผ้าจะทำเป็นสามมิติด้วยค่ะน้องหุ่นตัวนี้บอกเลยว่ามาเห็นแล้วสนใจมากซึ่งส่วนตัวค่ะก็ชื่นชอบแล้วก็อยากจะไปเรียนด้วยแต่ว่าไม่มีประสบการณ์เลยอย่างเงี้ยสามารถเรียนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโรงเรียนมุงกะแล้วก็ทางท่าของเมซากินะคะใช่ค่ะกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากเมซากิแล้วก็บุญกะแฟชั่นสกูลไว้ด้วยนะคะค่ะใช่มากบ๊ายบายค่ะ